สวยรวยโสดจอยซื้อคอนโดเกือบ40ล้านไก่เซ็นเช็คให้บ้านหลังแรกรักแรกเจ็บสุดไม่ค่อยสู้เรื่องความรักรักครั้งแรกเจ็บสุดสวยรวยโสดจอยริลนีสวนกระแสโควิดซื้อคอนโดใจกลางเมืองเกือบ40ล้านไก่เซ็นเช็คให้บ้านหลังแรกรักแรกเจ็บสุด25ปีไม่เคยไม่มีงานทั้งโสดสวยและรวยมากสำหรับนักแสดงสาวจอยริลนีที่วันนี้จะขอมาเปิดใจเรื่องความรักไม่สนคนมองโสดไร้ความคิดมีชีวิตคู่แถมเจอคนซะที่โสดเพราะเลือกเยอะพร้อมเปิดความรักที่ผ่านมาไม่พร้อมเปลี่ยนตัวเองลั่นเป็นฝ่ายเทบอกเลิกก่อนตอนนี้เจ้าตัวขึ้นแทนเจ้าแม่อสังหาริมทรัพย์สวนกระแสโควิดฟาดคอนโดกลางเมืองเกือบ40ล้านโดยงานนี้เจ้าตัวมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และบูมสุภาภรณ์เป็นพิธีกรดำเนินรายการจอยอยู่ในวงการมามากกว่า25ปีบอกเลยไม่เคยไม่มีงานแต่เรื่องที่ไม่ค่อยพูดถึงคือเรื่องการมีแฟนวันนี้โสดหรือไม่โสดจอยโสดค่ะถามว่ามีคนเข้ามาจีบไหมไม่มีนะแต่จริงๆก็คุยนะคะแต่จอยเป็นคนค่อนข้างที่แบบเร็วถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ก็จะตัดจบเร็วไม่อยากให้เขาเสียเวลาเราเสียเวลาจริงไหมที่บอกว่าจอยไม่อยากมีครอบครัวจอยไม่ได้บอกว่าตัวเองต้องโสดไปตลอดแต่จอยไม่ได้มีภาพของการมีครอบครัวตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่ว่าพอเราอายุเท่านี้แล้วเรารู้สึกแบบนั้นนะแต่ว่าเป็นคนที่อยู่กับครอบครัวแล้วไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตไม่ได้รู้สึกว่าวันหนึ่งจะมีครอบครัวแล้วจะเป็นยังไงแต่ไม่ได้ตีกรอบตัวเองว่าฉันจะไม่มีครอบครัวหรือครองตัวเป็นโสดคือไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ชีวิตว่าเราจะเป็นยังไงที่จอยโสดมาแล้วกี่ปีจอยไม่เคยนับสมมุติเราคบใครเราเลิกกับใครนักข่าวจะต้องถามเลิกไปกี่ปีแล้วไม่มีแฟนมากี่ปีแล้วเอาจริงๆชีวิตเราไม่เคยนับรู้สึกว่าเหงาไหมจอยไม่เคยรู้สึกเลยจริงๆเป็นคนที่สามารถอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวแล้วก็อยู่กับเพื่อนได้จอยสามารถไปกินข้าวดูหนังคนเดียวได้นะเวลาไปไหนกับเพื่อนๆไปกับสามีเราก็ไปได้นะไม่ได้รู้สึกอะไรเรารู้สึกว่ามันโอเคกับแบบนี้เพื่อนเราตอนนี้น่าจะมีครอบครัวมีลูกกันหมดแล้วเรารู้สึกกดดันไหมฉันก็อยากมีนะจอยมีสิเราก็ไปเล่นกับลูกเขาเราก็ไม่ต้องมีจอยอยากมีลูกบ้างไหมจอยไม่อยากแค่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้อยากมีครอบครัวเราก็เลยไม่ได้ไปถึงจุดที่เราอยากมีลูกไม่อยากมีโมเมนต์แบบมีใครสักคนเป็นที่ปรึกษาในชีวิตหรือจอยไม่ค่ะเราค่อนข้างที่จะเชื่อตัวเองการตัดสินใจเราก็สามารถตัดสินใจได้หรือว่าเราสามารถปรึกษาคนในครอบครัวจอยสามรถอยู่ได้โดยไม่รู้สึกอะไรครั้งก่อนเราเข็ดกับความรักใหม่ถึงไม่อยากเริ่มต้นใหม่จอยไม่ได้เข็ดกับความรักจอยยังเชื่อว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเสมอจอยว่าความรักมันไม่จำเป็นต้องเป็นความรักแบบคู่รู้สึกว่าความรักแบบครอบครัวความรักแบบเพื่อนความรักมีหลากหลายรูปแบบเราไม่ต้องไปโฟกัสว่าต้องเป็นความรักแบบแฟนเท่านั้นถึงจะทำให้เราแฮปปี้หรือว่าอะไรมีสปอคไหมจอยไม่ได้เป็นคนมีสปอคถ้าเป็นแฟนเหมือนเป็นคนที่คุยกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนมากกว่าจอยจะแบบไม่ใช่คนแปลกหน้าแล้วมาจีบจอยจะตั้งป้อมนิดนึงว่าแบบไม่รู้จักหรือว่าอะไรยังไงเรื่องหน้าตาจอยไม่ได้มองว่าจะหน้าตายังไงคุยกันแล้วโอเคอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นคนที่เลือกเยอะไหมจอยคิดว่าตัวเองไม่ได้เลือกเยอะหรือเป็นคนเลือกเยอะก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่สามารถตอบได้แต่จอยมีความรู้สึกว่าเราคบใครก็ต้องทำให้เรามีความสุขแล้วชีวิตเราดีขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตเราดีอยู่แล้ว
พราะฉะนั้นถ้ามีใครอีกคนเข้ามาแชร์แล้วรู้สึกว่าไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นหรือว่ามีความสุขขึ้นเราก็ไม่มีดีกว่าหน้าตาสำคัญหรือไม่สำคัญจอยก็ต้องโอเคนะไม่ถึงกับสำคัญมากมีเงินจอยไม่สำคัญเท่าไหร่คือไม่ต้องรวยถูกปัดแต่ไม่ควรมีน้อยกว่าเราไม่กับพึ่งพาใครแต่ว่าทุกคนต้องดูแลตัวเองได้อายุไม่สำคัญอะไรก็ไรไม่ได้รู้สึกว่าเด็กกว่าหรือว่าผู้ใหญ่กว่าต้องเป็นคนที่คุยด้วยแล้วโอเคเวลาพี่จอยมีความรักแล้วไม่ได้ประสบความสำเร็จพี่จอยสตรองถึงขั้นแทบไม่ร้องไห้กับความรักเลยจอยถ้าไม่ร้องไห้เลยมันก็เป็นเรื่องโกหกมีความรักแล้วแบบผิดหวังแต่จอยเป็นคนที่แบบคือร้องไห้แล้วมันจบเร็วมากจอยเป็นคนไม่ค่อยชอบให้ตัวเองอยู่กับความทุกข์ความรักที่มันเจ็บสุดคืออายุเท่าไหร่จอยถ้าจำเป็นอายุจำไม่ได้น่าจะเป็นความรักครั้งแรกจอยรู้สึกว่าครั้งแรกมันคือสิ่งที่เราไม่รู้แต่ครั้งต่อไปเราได้เรียนรู้ว่าชีวิตเราจะผ่านมาแบบนี้ความรู้สึกของความเจ็บแล้วพอเรามองย้อนกลับไปเราก็จะรู้สึกว่ามันจะผ่านไปวันนี้เราเสียใจเดี๋ยววันนี้เราจะดีขึ้นเหตุผลที่ไปต่อไม่ได้กับเรื่องความรักส่วนใหญ่คืออะไรจอยความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนมันเลยไม่สามารถตอบได้แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราไปต่อกับเขาไม่ได้หรือว่าอยู่แล้วมันรู้สึกไม่มีความสุขเราก็รู้สึกเลิกดีกว่าตอนนี้ที่เราเลือกจะโสดตกลงเป็นเพราะเราหรือเพราะคนที่มาจีบจอยจอยว่ามันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าการที่เรามีใครมันเป็นเรื่องของคนสองคนตอนนี้เราอาจจะไม่มีใครด้วยซึ่งเราก็โอเคกับสถานะแบบนี้ที่จอยสู้กับการทำงานมาตลอดหลายปีแต่เรื่องความรักเป็นคนยอมแพ้และตัดง่ายมากจอยเป็นคนไม่ค่อยสู้กับเรื่องความรักก็เลยไม่มีไงที่จอยเป็นคนไม่อยากเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมจอยเป็นคนเปลี่ยนตัวเองยากจอยรู้สึกจอยเป็นแบบนี้แล้วจอยไม่ชอบให้ใครเปลี่ยนตัวเองด้วยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือถ้าต่างคนต่างเป็นแบบนี้ถ้าไปด้วยกันไม่ได้คือไม่เป็นไรความรักในอดีตส่วนมากจะเป็นคนในวงการถ้ามีงานเข้ามาสามารถร่วมงานกันได้ไหมจอยในความรู้สึกจอยได้นะถ้าจบไปแล้วคือจบแรกๆเหมือนแฟลแต่สักพักมันก็ไม่มีอะไรในใจจอยไม่มีแบบไม่ร่วมงานกับคนนี้นะไม่มีเลยสักครั้งที่พูดแบบนั้นจอยรู้สึกว่าทำงานคือทำงานมันแยกออกจากกันได้จอยไม่อยากมีครอบครัวแต่ทำไมไปฝากไข่จอยไม่ได้ฝากคือเอิญกับจะทำลูกแฝดแล้วจอยสนิทกับสองคนนี้อยู่แล้วเขาก็บอกพี่จอยลองไปให้หมอตรวจไหมว่ามันโอเคไหมเผื่อไว้ก่อนเผื่ออยากจะมีลูกในสักวันเราก็ไปเป็นเพื่อนเขาอยู่แล้วก็ให้คุณหมอเช็คดูคุณหมอบอกว่ามันสมบูรณ์มากเก็บได้เลยแล้วเราก็ผ่านเวลาไปจะก็ถามว่าพี่จอยไปไหนแล้วเราก็ทบทวนตัวเองเราไม่ได้อยากเก็บสุดท้ายเราก็ไม่เก็บเราก็ถามตัวเองว่าเราอยากมีไหมคําตอบคือเราไม่ได้อยากมีขนาดนั้นเราก็เลยไม่ตัดสินใจที่จะเก็บทําไมจอยถึงไม่อยากมีลูกจอยรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆจอยไม่ได้พร้อมที่จะมีความเป็นแม่ขนาดนั้นกับการที่เราต้องรับผิดชอบชีวิตหนึ่งถ้าเรามีเราอยากให้เขาดีที่สุดกว่าเขาจะเรียนจบมันเป็นฟูลไทม์ที่ยาวนานมากๆอาจจะคล้ายPK ที่ไม่อยากมีลูกเพราะเรารู้สึกแบบเราชอบชีวิตของเราแบบนี้เราสบายเราชิลแบบนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกอยากมีลูกที่ไม่เคยวาดภาพว่าตัวเองอยู่ในวงการบันเทิงเลยจอยใช่ค่ะจอยเรียนการเงินมาคิดว่าเรียนจบจะไปอยู่แบงก์ไปอยู่ตลาดหุ้นแต่เราได้โอกาสเรื่อยๆจากการทำงานจนเรากลับไม่ได้แล้วเราลืมไปหมดแล้วที่เราเรียนมาจอยนับถือพี่ไก่วรายุทธเหมือนคุณแม่จอยใช่ค่ะจอยรู้สึกว่าคนในครอบครัวจอยคือที่หนึ่งใช่ไหมคะมีแม่กับพี่สาวคนต่อไปคือพี่ไก่ที่จอยจะนึกถึงพี่ไก่
จริงๆค่ะเขาเป็นคนนึกถึงพี่อยู่ตลอดเขาน่ารักมากเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันพี่ไก่บอกว่ารักเหมือนน้องเคยมองเขาเป็นลูกสาวใหม่พี่ไก่ถ้าเป็นลูกสาวอาจจะเป็นลูกสาวคนเล็กเพราะถ้านับก็จะมีพี่บุ๋มพี่หมิวจอยจะแต่จอยนี่ใกล้ชิดผูกพันกันมากมีอะไรเราก็คุยกันปรึกษากันตลอดเวลาส่วนหนึ่งคือพี่ไก่ปั้นเขามากับมือเลยไหมพี่ไก่ด้วยความสามารถของเขาเองด้วยความพยายามอดทนของเขาช่วงแรกๆรู้สึกเขาเหนื่อยเขาท้ออย่านะจอยต้องสู้ต้องยืนให้ได้พี่ไก่สนับสนุนพี่จอยตอนซื้อบ้านด้วยจริงไหมบ้านหลังแรกพี่เซ็นเช็คให้5ล้านเลยเหรอพี่ไก่รักเขาแล้วเขาเป็นคนดีไงอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามเราสามารถคุยกันได้ช่วยเหลือกันได้เราอยากช่วยคนที่เรารักให้ดีจอยวันนั้นจอยจะไปซื้อบ้านเสร็จแล้วเข้าไปฟิตติ้งละครของพี่ไก่พี่ไก่ก็ถามว่าไปไหนมาจอยบอกไปแบงค์จะไปคุยเรื่องกู้เงินพี่ไก่ถามว่าซื้อบ้านหรือไม่ต้องกู้หรอกมันมีดอกเบี้ยขาดอีกเท่าไหร่แล้วเขาก็เซ็นเช็คให้ตอนนั้นเลยก็งงมากทำไมอยู่ดีๆให้เงินเรามาเราไม่ได้แบบพี่ไก่ขนูขอเราไม่ได้แบบนั้นเลยแค่บอกว่าหนูไปคุยกับแบงค์มาเท่าไหร่แล้วเซ็นเช็คให้เลยจะมีใครในโลกที่ทำอะไรแบบนี้เซ็นเช็คให้แล้วจบไปเลยปีเดียวก็ไปคืนแล้วคอนโดใหม่ที่ซื้อกลางเมือง40ล้านจริงไหมจอยไม่จริงไม่ถึงค่าทำไมซื้อในช่วงโควิดจอยช่วงโควิดเป็นช่วงที่อสังหาริมทรัพย์ลงเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างที่จะลดราคาลงค่อนข้างเยอะมากช่วงโควิดหนึ่งจอยตระเวนดูคอนโดทุกที่เลยด้วยความที่จอยจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้บ้างเพื่อจะให้ปล่อยเช่าคือเขาลดราคาไปเยอะมากหลายล้านเลยก็ตัดสินใจจะซื้อแต่ว่าจอยไม่ได้ซื้อเงินสดนะคะจอยก็ยังผ่อนตอนนี้ก็มีผู้เช่าอยู่ผู้เช่าก็เป็นคนผ่อนให้จอยตอนนี้มีปล่อยเช่ากี่ที่จอย3ที่ค่ะเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วมีรายได้ที่แน่นอนถามว่าเอาดีทางนี้หมายคือชอบที่จะดูอสังหาริมทรัพย์ชอบที่จะซื้อทาวน์โฮมซื้อคอนโดทุกที่มีคนเช่ามีคนอยู่เพราะฉะนั้นจอยถือว่าซื้อมาแล้วให้คนอื่นเช่าแล้วสุดท้ายมันก็เป็นของเรา ชาวเน็ตขุดยับอดีตทีมงานคิวเทไม่สนทัวร์ลงยอดฟอลพุ่งพบโพสต์ขายของหรูเทียบจากกรณีดราม่าเดือดหลังคิวเทเอฟป้ายูทูบเบอร์ดังเปิดใจแจ้งความเอาผิดกับอดีตทีมงานขโมยของแบรนด์เนมร่วมแสนเล่าถูก4ทีมงานหักหลังมาตลอด3ปีรวมหัวให้ไร้นินทาจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั้งโลกออนไลน์นั้นโลกออนไลน์ยังคงเดือดต่อเนื่องโดยพบว่าเรื่องดังกล่าวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิวเทลป้าติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในวันนี้นอกจากจะวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของอดีตลูกน้องยังขุดภาพในอดีตและพฤติกรรมของทีมงานคิวเทมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งพบว่า2ใน4ของทีมงานทนแรงกดดันของชาวเน็ตไม่ไหวปิดไอจีไปแล้วแต่อีก2รายยังคงเปิดไอจีและมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้มีการเตือนว่าอย่าปล่อยโลกเพิ่มยอดให้คนกลุ่มนี้แม้กระทั่งก๊อฟพิชยะยังทวีตว่ารบกวนอย่าปล่อยครับค่อยรอดูหน้าที่โรงพักดีกว่าครับทั้งนี้ชาวเน็ตยังตามขุดประเด็นที่คิวเทออกมาระบุว่าถูกขโมยของไปขายและได้แจ้งความไว้แล้วซึ่งชาวเน็ตพบว่าอดีตตากล้องได้โพสต์ขายสินค้ามือสองในกลุ่ม Facebook หลายรายการอาทิ MacBook Pro ตั้งขาย 81,900 บาทหูฟัง AirPods Gen 3 4,500 บาทเลนส์กล้องถ่ายรูปร่วมไปถึงกระเป๋าแบรนด์เนม Balenciaga ซึ่งไม่สามารถระบุว่าเป็นของคิวเทหรือไม่